ะครับเป็นมวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะนิรภัยคันแรกมาดูวันนี้นะครับเป็นมวยตัวเก่งว่างั้นเถอะสายบีนำศักดิ์น้อยนะครับแม่โชว์ฟอร์มได้สุดๆทีเดียวก็ถ้าดูคะแนนนะครับคุณชาญชัยนำศักดิ์น้อยนี่ลอยลำแล้วเข้ารอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเอาใบเพชรชนะวันนี้นี่ลุ้นนะลุ้นกันไปก่อนครับเรื่องของคะแนนนี่ยังไม่ว่ายังอยู่กันอีกยาวอีกไกลครับว่าใครจะได้แชมป์คุณสมาร์ทครับสำหรับทางด้านนำศักดิ์น้อยยุทธการกำทอนั้นมอญเมืองเก่าครับเป็นผู้ควบคุมการฟิตซ้อมมาอยู่กับโปรโมเตอร์ประมุขโรจนตันรายนี้ก็ดีวันดีคืนครับกลับมาต่อยมวยล่อฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะนิรภัยคันแรกของประเทศไทยมาดีวันดีคืนไปโอ้โหนาลายบันเสียนครับลั่นกรประตูมาลูกนี้10,000บาทครับแอนเดอร์สินให้ถ้าน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับคุณสุมาศครับตอนนี้ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้มีมวยแตกอยู่คู่หนึ่งแอนเดอร์สินนี่พร้อมที่จะมาแจกแล้วนะจะมาจ่ายแล้วมานั่งแล้วมานั่งแล้วรอแล้วนักมวยก็มาแล้วฮะคุณสมิงขาวเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวก็ได้รับครับเข็มละ500บาทแอนเดอร์สินมอบให้นักมวยทุกคู่นะครับที่ขึ้นชกออกทีวีวันนี้มาดูต่อครับทางด้านมวยรอบของเราฝ่ายแดงครับสูงยาวเข่าดีครับนำศักดิ์น้อยยุทธการกำครจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ19ปีครับแม้แต่ใหญ่เกินอายุจริงๆใช้สีเสื้อยุทธการกำครของพันตียุทธการกำครครับแต่อยู่ในการดูแลของกำนันแหนบทองคำกำนันประมุขโรจนตันคุณปากเคยสังเกตไหมครับมวยรอบนี่ตัวเก่งนั้นอาจจะพลิกผันได้เป็นประจำใช่ไหมฮะอาหารมีไหมครับกำลังบอกว่าเที่ยวนี้ว่าจะไปแก้อาหารเอาแก้อาหารมาแล้วนี่ครับดูให้ดีนะคุณปากแก้อาหารมาดูทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับนี่ลูกศิษย์ของทางด้านคุณสมชายไตพิษครับซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงเหลือเกินจากกาญจนบุรีที่ว่ามาแรงเพราะมีไมเคิลสอตระกูลพันธ์ครับโตมาแรงมากเยี่ยมมากครั้งสุดท้ายชนะฉลามขาวเข้าตาโปรโมเตอร์ทรงชัยครับเลยประกบให้เจอกับทางด้านธงชัยโอ้โหในวันที่4ในวันที่4แต่ว่าน้ำหนักธงชัยแค่116มวยมหาชนไมเคิล119ต่อกัน3ปอนด์ได้ในบนเวทีก่อนนำศักดิ์น้อยนะครับแดงโอ้โหตัวบึ๊บเลยทีเดียวแฟนมวยที่ชมมวยอยู่หรือว่าจะเป็นมาดูศึกวันทรงชัยหรือว่าดูมวยตู้แหมพอสโลแกนเขาบอกว่าถ้าถือตัวใหญ่กลับบ้านเมียไม่ดุไม่ว่าไม่ทุบไม่ตีมาดูว่านำศักดิ์น้อยวันนี้ตัวใหญ่นะครับแหมบึ๊บเลยทีเดียวใบเพชรวันนี้เหนื่อยเพราะว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าเอานำศักดิ์น้อยเป็นมวยจากตำบลพุ่มเรียงนะครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณพ่อชิดก็ดูอยู่แล้วก็คุณแม่แม่เรียมซึ่งเป็นนักชกมุสลิมนะครับนักมวยฝ่ายแดงสมชื่อหรือเปล่าต้องดูยกที่2กันต่อขอขอบคุณเครื่องดื่มแรงเยอร์เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมวิตามินซีน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟรีสตาติกง่ายปุ๋ยตรามาบินเครื่องทำน้ำแข็งนิวตรอนิก13เหรียญทาวเวอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมิชูชิต้ายาวายดีครับรักษาโรคเกาข้อเสื่อมเครื่องดื่มสีมาขอขอบคุณสามัคคีเภสัชครับสีมาครีมสีมาโลชั่นน้ำมันเครื่องเอลนครทองปาร์ควิวรุ่งเรืองทัวร์และยาหม่องตราถ้วยทองมาครับบนเวทีความมันรออยู่ยกที่สองมวยคู่เอกต้องระวังกันนิดนึงครับมวยใหญ่ๆอาวุธนี่อันตรายทั้งคู่ตัวมีสิทธิ์โดนแล้วก็นับน็อกได้ทุกวินาทีครับโดยเฉพาะหมัดฮุกซ้ายหน้าของทางด้านใบเพชรนี่ใช้การได้ดีครับและเป็นมวยที่ประเภทพวกรัดนี่วงในนี่รัดแล้วหมุนล็อกรัดตีตรงนี้ถ้าหากว่าวันนี้นำศักดิ์น้อยแก้ตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันคุณสมาร์ทลูกนี้เป็นลูกถนัดครับตอนนี้สมชายไตรพิษนะครับหรือว่าลูกพี่ฝ่ายน้ำเงินคุณสมาร์ทซ้ายอยู่ฮะคุณสมชายไตรพิษเจ้าของแคมป์ครับรายนี้ก็อยู่กาญจนบุรีนะครับวันนี้ลุ้นเต็มที่ครับทางด้านใบเพชรไอ้งูเหลือมครับแหมจอมรัดแต่ก็มีหมัดปะปลายนะครับประมาทไม่ได้เพราะนำศักดิ์น้อยนั้นแสลงหมัดครับไม่ค่อยชอบหมัดเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับงูเหลือมไม่ได้มา2วันก่อนรัดหมองูตายเพราะงูไม่คนครับงูเหลือมตายเพราะงูโดนรัดไปแล้วที่พิษณุโลกไปเล่นกับงูเหลือมนี่ครับบอกแล้วไอ้งูเหลือมครับใบเพชรอาจจะอันตรายก็ได้ดูให้ดีนำศักดิ์น้อยนั้นเต็งจ๋าครับมวยรอบนี้แม่เต็งจ๋านี่อาจจะพลิกผันได้เหมือนกันก็ถือว่ามวยคู่นี้เอาเกี่ยวล่างมาเกือบไปครับ
ธรรมดาผู้ที่สันทัดวงการมวยเกจิอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าฝ่ายแดงครับนำสักน้อยน่าจะได้เปรียบตรงที่รูปร่างแล้วก็เข่านะเอาละตอนนี้รับแข้งซ้ายแล้วมาตามด้วยแข้งขวาติดบังนี่ครับมวยคู่เอกที่มีระดับชกอยู่ในศึกเงินล้านบรรทงชัยมาด้วยกันทั้งคู่วันนี้เอามาออกทีวีครับมวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์ต้องดูครับยังไม่เปิดเกมยังไม่เดินครับลำพังแล้วนำสักน้อยนี่ชกกับใครแล้วก็ถอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่เป็นครับเพราะว่ากันอย่างนั้นประเภทพวกเดินหน้าบ้าด้วยเข่าเอาหลุดดึงไม่ดึงแม่ครับออกแข้งขวาเสียช่วงนิดนึงทางด้านใบเพชรขยับด้วยความมั่นใจแข้งซ้ายโต้คือหลุดปัดขวาสวนเกี่ยวล่างเอาละครับเริ่มมีเสียงเฮโลสารพาเฮฮากันแล้วครับนี่นะครับประมาทไม่ได้นะครับวันนี้เต็งๆนี่แหละครับเรียกว่าพลิกล็อกมาหลายคนแล้วมวยรอบนั้นมักจะมีอาถรรพ์ครับอาถรรพ์นั้นมีอยู่เรื่อยลุ้นยกที่3ครับต้องขอขอบพระคุณเครื่องดื่มแรงเยอร์ชอบจริงๆคนกินแรงชุดชนายชายแอปเปิลรุ่นไทเกอร์น้ำมันเครื่องคลาสเซอร์ทูทีไวพระราม9พาซ่าครับคุณสมยศสุทางกูลมีตลกนะครับไม่มีชาร์จครับยาดมท่านเจ้าคุณครับต้นตำรับสำหรับคุณมีให้เลือก7สีนะครับดมก็ได้ทาก็ดีกรุงเทพการประมูลรถยนต์โดยคุณนรินทร์ศรีงามและร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ครับแห่งบริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ครับกระบะนิรภัยคันแรกของไทยทิฟฟี่แลนตาซินครับไทยนครพัฒนาจำกัดชุดชนายชายรอโซแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณจิตตินตั้งกองพันธุ์ครับเฮียดำสุริวัสดุก่อสร้างและสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ชาเชิงเซาครับมาชมในยกที่3แม่ดู2ยกไม่ใช่ว่าจะกินน้ำเงินง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าชั่วโมงกระดูกอยู่ที่น้ำเงินและลูกไถลูกเรียกว่าจับขาและไถนาไม่ได้นะครับนำสักน้อยทำท่าจะจับและเททิ้งกรรมการอุดมต้องเตือนไว้ก่อนแม่คู่นี้ต้องดูให้ดีนะครับน้ำเงินนี่ชั่วโมงกระดูกผ่านมวยเรียกว่าประเภทรุ่นพี่ว่างั้นอายุ22ฝ่ายแดง19นำสักน้อยสูงยาวเข่าแหลมซ้อมอยู่ปอประมุขโปรโมเตอร์ของประมุขปั้มพลิกแทงนี่ดูห่อตัวนิดนึงอ้าวโดนใบเพชรเสียงเฮตึมเลยใบเพชรพอทำได้นะครับมวยรองนี่แฟนมวยเดี๋ยวมากจะเชียร์แข็งเชียร์แรงพลิกไปนิดนึงยังปั้มยังตีไม่ได้นะครับครับก็ดูครับฤทธิ์เดชของไอ้งูเหลือมครับเริ่มรัดแล้วงูเหลือมจะมาไหมครับดูให้ดีใบเพชรนั้นสมญานามจอมรัดครับไอ้งูเหลือมตัวจริงแม่วันนี้นำสักน้อยต้องคิดหนักเหมือนกันครับโดนอย่างนี้โอ้แทงได้สวยครับรัดได้พาไปกลางเวทีครับพยายามจะตีนำสักน้อยกันครับรู้ทางเหมือนกันมาแล้วครับนี่ครับพวกเอ้ยรัดพันล็อกเกาะรัดฟัดเปี่ยงครับหมัดมีมาเสริมมาหุบขวาต้องลงทุนแล้วครับสถานการณ์ของทางด้านนำสักก็ดึงเหลี่ยมพลิกอัดลงไปครับอ้าวเจ้าตัวกลับลงไปอยู่ที่ข้างล่างเอาเปิดเกมเดินต่อนี่ชกกับใครก็ช่างครับประเภทพวกนี้ดุเด็ดดุเด็ดเผ็ดมันยัน5ยกร็อกรัดเหมือนเดิมได้ด้วยเข้าขวาไล่แขนดักครับขึ้นบนขึ้นคอเด้งอัตโต้ถูกกันเอาไว้ยังไงพลิกหักลงไปอยู่ข้างล่างทางด้านใบเพชรโอ้โหลูกกำลังครับกำลีกำลังนี่นำสักน้อยโชว์ให้เห็นว่าเหนือกว่านะครับแต่ว่าก็ยังอันตรายอยู่นั่นแหละครับโดยเพราะยิ่งหมัดสอยดาวครับดูสอยดาวของใบเพชรนั้นเป็นลูกที่โอ้โหขาอ่อนครับมาแล้วครับใหญ่อย่างเธอพี่ไม่เคยเจอพอเจอเข้าไปหน่อยแล้วก็ล้มอยู่ล่างทำท่าจะอ้าพลิกเอาตัวใหญ่ลงไปอยู่ล่างบ้างมีลุ้นแต่ต้องอย่าลืมรัดนะครับลืมรัดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเหมือนกันใบเพชรแหมอาศัยเหลี่ยมประสบการณ์ปล้ำมีเฮเติมมาเรื่อยก็มาลูกนี้ไม่ถึงโอ้โหโดนจิกเรียกว่าจิกตีนะครับนำสักน้อยโอ้โหโดนหมัดไปหมัดหนึ่งไม่เต็มหมัดหมดยกที่3เลยทีเดียวในห้างวินัยวีระพุทธชงเราจะบอกเราจะประมูลรถนะครับไปที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์ลาดพร้าวซอย101ประมูลในวันพุธวันศุกร์วันเสาร์บ่าย2โมงแล้วก็ตอนนี้ขยายด้านหน้านะครับรับรถได้เป็นพันคันเลยทีเดียวคุณบรินทร์ศรีงามมาชมยกที่4ใบเพชรยกนี้ต้องฮึดเต็มที่แล้ว3
ยกนี่แฟนบอกว่ากำลังจะเสียเปรียบแหมหันมาสาวเลยเปลี่ยนเข้าไปใหม่ยังไม่โดนปลายยกเล่นหนุ่มานถวายแหวนไปหมัดนึงแต่โดนไม่เต็มหมัดลืมปล้ำลืมรัดไม่ได้นะครับใบเพชรต้องต่อยให้ชัดๆจะมวยหมัดนี่ต้องให้ต่อยให้เห็นอาการด้วยต้องให้ซึมให้สุดถ้าต่อยไม่สุดไม่ซึมแล้วโดนเข่าแล้วเนี่ยโดยมากจะเสียเปรียบมาโอ้โหโดนทำแล้วแทงโอ้อีกดอกนึงหันมาสาว 1-2 แล้วมีอัดฉีดด้วยใบเพชรสสกุลพันธ์กลับมาก็เล่นเอาเสียวไปเสียวมาพอสมควรครับหมวกของทางด้านนำศักดิ์น้อยนี่ถอดไม่ได้ก็อ้าวฮุกขวาอัปคัตขึ้นไปยังไงทางเสริมใยเหล็กมาดีหรือเปล่าแค่โอ้โหลูกนี้ครับนี่ครับลั่นดานประตูนะครับหรือนารายณ์บันเสียนเต็มๆครับ 10,000 บาทจากแอนเตอร์ซินโอ้โหต่อยเพลินครับ